อดีต8ตุลาคม1961เบสซี่โรลเป็นแชมป์ LPGA บิลบาร์นิงสวิงพาเรตกอล์ฟทัวร์นาเมนต์วันนี้ในช่วงของ TPL Today ครับครับก็คงมีหลายเรื่องทั้งความเคลื่อนไหวของ2ทีมนัดชิงลีกครับซึ่งทวิชั่นถ่ายทอดสดครับแล้วก็เรื่องราวความเคลื่อนไหวของ Toyota Thai Premier League ด้วยครับรับไปพบกับช่วงของ TPL Today ครับเราอยู่กัน3คนเหมือนเดิมครับสวัสดีครับน้องจอยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องจอยจิรพัฒน์จงกลสงเคราะห์นะครับวันนี้มาพร้อมกับความเคลื่อนไหวของเกม Toyota นี่ครับใช่ค่ะวันนี้นะคะก็มีข่าวมาฝากคุณผู้ชมนะคะก่อนอื่นต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่ PR Today ค่ะอยู่กับดิฉันจิรพัฒน์จงกลสงเคราะห์นะคะวันนี้ค่ะเรามีความเคลื่อนไหวในศึกฟุตบอล Toyota Thai Premier League แล้วก็วงการฟุตบอลไทยมาฝากกันนะคะเริ่มที่ข่าวแรกค่ะเกนฮาก็เตรียมดึงโค้ชเพื่อนร่วมชาติค่ะมาติวเกมรับให้กับเทโรค่ะอัฟรามแกรนด์ค่ะผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคของ BEC เทโรศาสนาดึงตัวมาโก้บาบุญโค้ชเพื่อนร่วมชาติมาฝึกสอนเกมรับก่อนทำศึก Toyota League Cup นัดชิงชนะเลิศกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดวันอาทิตย์นี้ค่ะบาบุญได้คำสั่งจากแกรนให้ศึกษาเกมรุกของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอย่างละเอียดพร้อมมาติวเกมรับของทีมมังกรไฟให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นมาโก้บาบุญเคยสร้างชื่อให้กับมัคคาบีไฮฟาและติดทีมชาติอิสราเอลชุดใหญ่หลายนัดโดยหลังแขวนสตาร์ทเจ้าตัวไปรับงานโค้ชกับหลายสโมสรแถบตะวันออกกลางขณะที่คุณทัศน์เทพพิทักษ์ภูลศิลป์ผู้จัดการทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกล่าวถึงคู่แข่งว่า BEC เทโรศาสนาเป็นทีมที่พัฒนาขึ้นมากในซีซั่นนี้แต่ทีมประสาทสายฟ้ายังมีจุดได้เปรียบเรื่องประสบการณ์นักชิงฟุตบอลถ้วยมากกว่าค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเรามีคำถามชิงบัตรชมการแข่งขันค่ะ Toyota League Cup นัดชิงชนะเลิศนะคะที่อยู่ในมือนี้นะคะ5รางวัลด้วยกันค่ะรางวัลละ2ใบนะคะเพียงคุณโทรเข้ามาตอบคำถามกันนะคะว่าฤดูกาลนี้ค่ะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและ BEC แพ้กี่นัดนะคะโทรมาที่026159011ค่ะรับ5สายสายละ2ใบค่ะเราจะมาเฉลยกันในช่วงท้ายรายการนะคะบิ๊กตู่ค่ะก็เตรียมอำลาตำแหน่งประธานสโมสรอาร์มี่ยูไนเต็ดค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีประกาศอำลาตำแหน่งประธานสโมสรอาร์มี่ยูไนเต็ดค่ะพร้อมมอบตำแหน่งให้กับผู้บัญชาการทหารบกคนใหม่ดูแลพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าอาร์มี่ยูไนเต็ดเป็นสโมสรของกองทัพบกดังนั้นเขาจึงส่งมอบการดูแลให้กับผู้บัญชาการทหารบกคนใหม่อย่างไรก็ตามค่ะเขายังเป็นแฟนบอลของทีมสุภาพบุรุษวงจักรต่อไปอาร์มี่ยูไนเต็ดปัจจุบันรั้งอันดับที่8ของไทยพรีเมียร์ลีกโดยโปรแกรมนัดเปิดเบรกพวกเขาจะเล่นที่สนามกีฬากองทัพบกรับมือชลบุรี FC ค่ะข่าวต่อไปค่ะเป็นข่าวของสุพรรณบุรีค่ะที่เผยเหตุชะปุยถอนจากทีมชาตินะคะคุณวราวุฒิศิลปะอาชาประธานสโมสรสุพรรณบุรี FC เผยสาเหตุที่ชารีชปุยส์ต้องถอนตัวจากทีมชาติไทยในแมตช์อุ่นเครื่องกับจีนนะคะวันศุกร์ที่10ตุลาคมเนื่องจากยังมีอาการปวดฟันค่ะหัวเรือใหญ่ทีมช้างศึกยุทธาธีกล่าวว่าชปุยส์มีอาการปวดฟันรบกวนตั้งแต่ทำศึกเอเชียนเกมส์และจะมีการตรวจอย่างละเอียดในวันนี้คุณวราวุฒิยังระบุว่าสโมสรสุพรรณบุรี FC ยังสนับสนุนให้นักเตะทุกคนเล่นเพื่อทีมชาติไทยซึ่งเป็นกรณีเดียวกับที่เขาปล่อยตัวจักรพันธ์พรสายกับพุทธินันท์วรรณศรีให้เดินทางไปประเทศจีนค่ะมาติดตามข่าว FC U19 Championship 2014กันบ้างนะคะสาสมพบประเสริฐค่ะเฮดโค้ชทีมชาติไทยเผยความพร้อมก่อนลงทำศึก AFC U19 Championship 2014ที่จะพบอิหร่านณสนามตัวนาสเตเดียมกรุงย่างกุ้งในวันพรุ่งนี้ค่ะโค้ชเตี้ยกล่าวว่าทีมจะหมดสิทธิ์ใช้งานธนาสิทธิ์สิริพลามิดฟิลด์ตัวเก่งที่ยังมีอาการบาดเจ็บรบกวนค่ะเช่นเดียวกับต้องเช็คความฟิตของพิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลสาสมเผยว่า
เกมวันพรุ่งนี้ค่ะทีมพร้อมลงเล่นระบบ4-5-1ในแดนกลางเป็นพิเศษโดยจะใช้เจนรบสัมภาวดียืนเป็นหน้าเป้ารายเดียวค่ะช่วงต่อไปค่ะไปติดตามความเคลื่อนไหวของสโมสรแบงคอกยูไนเต็ดกันบ้างนะคะกับช่วง BUFC News ค่ะมาโน่พอกกิ้งค่ะกุนซือใหญ่แบงคอกยูไนเต็ดพอใจกับผลงานระหว่างการอุ่นเครื่องช่วงปิดเบรกแต่ยอมรับทีมยังมีจุดอ่อนเกมรับเฮดโค้ชวัย38ปีให้สัมภาษณ์ว่าทีมยังมีปัญหาเรื่องเกมรับที่มักเสียประตูบ่อยครั้งเนื่องจากแทคติกการดันกองหลังขึ้นสูงอย่างไรก็ตามเขาจะพยายามให้นักเตะเรียนรู้ต่อไปค่ะมาโน่พอกกิ้งกล่าวเสริมว่าหลังจากอุ่นเครื่องไป5นัดค่อนข้างพอใจกับระบบทีมเวิร์คและสภาพร่างกายของนักเตะที่ทยอยหายบาดเจ็บตอนนี้แบงคอกยูไนเต็ดมีความพร้อมเต็มที่สำหรับการแข่ง6แมตช์สุดท้ายค่ะสำหรับคอวันไหนห้ามพลาดค่ะทูวิชั่นถ่ายทอดสดศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก10คู่ต่อสัปดาห์นะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปค่ะและจะกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งนะคะในวันที่15ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะเวลาวันนี้ค่ะของ TPL Today ก็ได้หมดลงแล้วค่ะเราจะลากันไปด้วยความเข้มข้นและข่าวสารความเคลื่อนไหวของศึกดิวิชั่น1นะคะกับช่วงสรุปข่าวยามาฮ่าลีกวันสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะคณะอนุกรรมการพิจารณามารยาทวินัยและข้อประท้วงไทยพรีเมียร์ลีกลงโทษสุชนสงวนดีกับธนาสีพันดอน2ดาวเตะบางกอก FC กรณีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมจากเกมออกไปเสมอ BBC UFC 0-0ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยสุชนไปทำร้ายร่างกายผู้เล่นฝั่งตรงข้ามถูกแบน3นัดปรับ 40,000 บาทส่วนธนาล็อกคอผู้เล่น BBC U และพยายามทำร้ายเจ้าหน้าที่ถูกแบน1นัดปรับ 30,000 บาทคุณมนตรีหันใจผู้จัดการทีมเชียงใหม่ FC เผยรายชื่อ2นักเตะต่างชาติที่ได้รับการต่อสัญญากับทีมต่อไปในซีซั่นหน้าประกอบไปด้วยแองเจโลมาชูก้าตัวรุกชาวปารากวัยที่ยิงไปแล้ว16ประตูรวมทั้งเอฟเฟอร์เบนิเตสแนวรับเพื่อนร่วมชาติที่โชว์ฟอร์มได้อย่างสม่ำเสมอคุณวัชระพงษ์ภูวิจิตสุวรรณบอร์ดบริหารของกัปสระบุรี FC ยืนยันจะมีการอัดฉีดนักเตะประตูละ 10,000 บาทในการแข่งขัน4แมตช์สุดท้ายเพื่อการเลื่อนชั้นสู่ไทยพรีเมียร์ลีกหลังจากทีมขุนศึกเพิ่งจะกลับมาคืนฟอร์มเก่งเล่นในบ้านถล่มอยุธยา FC 3-0เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาขยับขึ้นสู่อันดับที่3ของตารางได้สำเร็จในช่วงหน้าครับเราไปติดตามความเคลื่อนไหวของกีฬาในประเทศกันบ้างครับครับ